กอาสยามแชร์ประสบการณ์โดนโกงเงินสูงถึง20ล้านถือเป็นบทเรียนเพราะโง่เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวจนงพนีมหาดไทยหรือจอาสยามกับการโดนโกงเงินทำให้ต้องสูญเสียไปมากถึง20ล้านบาทล่าสุดจ.อาสยามได้ออกมาเผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมจายาขีดล่างนองแพนี่เมื่อมีคนส่งกำลังใจมาให้เธออย่างล้นหลามว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านเหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนซึ่งงานนี้นอกจากจะอาสยามจะออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วเจ้าตัวยังได้คอมเมนต์ให้กำลังใจแฟนๆที่เคยเจอปัญหาเดียวกันอีกด้วยอาทิเมื่อมีคนบอกเคยโดนหลอกไป 260,000 ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยตอนโดนใหม่ๆเกือบฆ่าตัวตายหมดตัวเลยแต่แม่ดึงสติกลับมาและบอกว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่น่าจะอีกนานโดยจะได้เข้ามาตอบกลับทันทีอย่าคิดฆ่าตัวตายนะคะเงินยังหาใหม่ได้ถึงจะไม่ได้เท่าเดิมก็ยังถือว่าหาใหม่ได้แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้ค่ะสู้เป็นกำลังใจให้นะว่า อิงโงดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวพลาวพลาวบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนเตะบุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโงดอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโงดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งโงดนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวครึกโครมโดยงานนี้ติ้งโงดได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติ้งโงดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดและไม่พอใจอ่านกันให้เยอะกว่านี้และเลิกด่าผมได้แล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเ
จ๊ะอาสยามได้รับบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่หลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเอกลักษณ์อย่างสาวจ๊ะอาสยามนั้นก็งานเข้าเต็มหลังพิษโควิดระบาดรอบใหม่ทำโดนยกเลิกงานเกือบ20งานโดยเธอได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีจ๊ะแม่รู้ไหมงานโดนยกเลิกไปจะ20งานแล้วแม่กูรู้แล้วล่ะไม่งั้นมือจะมาถ่ายคลิปกับกูหรอและล่าสุดสาวจ๊ะอาสยามนั้นก็ได้รับบทเรียนชีวิตหลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนมิตรภาพที่สวยงามโบชยดาจัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพล นาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ฟลุ๊กเกริกพล นั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together and counting happy anniversary กยาน10 2021ฟลุ๊กลี่ในขณะที่สาวนาตาลีนั้นก็สุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีโดยงานนี้สาวนาตาลีก็ได้โพสต์รูปภาพขณะสวีทอยู่ที่ทะเลกับสามีและระบุข้อความว่า11 year then and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะHappy Anniversary 11 Year 0110100112 และล่าสุดต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพล นาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซาแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรั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 กและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ Happy Together Hansa Family Bon Family Bo Chayada